ถึงแม้ว่าสถานการณ์สู้รบจะมีมายาวนานต่อเนื่องนะคะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์มีมาต่อเนื่องแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้คนไทย อ,อยากไปทํางานในอิสราเอลน้อยลงนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าค่าตอบแทนนั้นสูงด้วยซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงรัฐบาลไทยก็มีความเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของแรงงานไทยในอิสราเอลเหมือนกันค่ะมีข้อมูลจากทางกระทรวงแรงงานค่ะว่าแรงงานไทยที่ไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยณนะจนถึงเดือนสิงหาคมของปีนี้เนี่ยนะคะตัวเลขอยู่ที่1นึ่งแคนค่ะยอดรวมจนถึงเดือนสิงหาคมไต้หวันมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะคิดเป็นสัดส่วนร้อย ้อยละ36.97มีคนไทยไปทำงานที่ไต้หวันเนี่ย48,747คนส่วนอันดับที่2ก็คืออิสราเอลค่ะคนไทยชอบไปทำงานที่อิสราเอลมากเหมือนกันนะคะคิดเป็นสัดส,ส่วนถึงร้อยละ19แล้วก็มีคนไทยนะตอนนี้เนี่ย25,962คนค่ะ ทีนี้ถ้าเราดูเฉพาะแรงงานไทยที่เข้าไปทํางานแล้วได้รับอนุญาตในอิสราเอลเป็นรายปีนะครับปีหนึ่งเนี่ยเกือบเกือบหมื่นคนจะยกเว้นก็เฉพาะช่วงที่เป็นโควิด1 9ซึ่งตอนนั้นสถานการณ์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งตอนนั้นช่วงเวลานั้นก็ตัวเลขแรงงานไปก็จะน้อยลงแน่ๆอยู่แล้วนะครับดูตัวเลขย้อนกลับไปเป็นรายปีเราจะพบว่าอย่างปี2561นะครับมีแรงงานรวมแล้วประมาณ8,409คนด้วยกันครับ จากจำนวนแรงงานไทยทั้งหมดที่ไปทำงานต่างประเทศประมาณ114,000คนก็คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ7.32นะครับถัดมาปี2562ครับ มี9,122คนคิดเป็น8%จากจำนวนแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศทั้งหมดประมาณ113,000กว่าคนปี2563มีจำนวน2,547คนคิดเป็นจำนวนสัดส่วนประมาณรอยละ5 7 4จาก44,000กว่าคนนะครับไล่เรียงมาปี2564มีประมาณ6 8 1คนคิดเป็นร้อละ1 6โดยประมาณจากแรงงานไทย37,000คนที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ปี65มีประมาณ9,400กว่าคนคิดเป็นประมาณ ร้อยละสิบจาก88,000กว่าคนที่ออกไปทำงานในต่างประเทศนะครับทีนี้มีข้อมูลว่าอย่างปี2566คือปีนี้กระทรวงแรงงานก็มีโคต้าในการจัดสรรแรงงานไทยไปทำงานภาคการเกทษตรที่อิสราเอลนะครับในปีนี้นะครับสัดส่วนโคต้าอยู่ที่6,500คนมันก็เพิ่มขึ้นจากทางปีก่อนหน้านี้นะครับอยู่พอสมควรปี64เนี่ยอยู่ที่5,000คนนะครับ ตามสถิติของกระทรวงแรงงานณนะสิ้นเดือนกันยายนคุณผู้ชมครับบอกว่าจำนวนแรงงานไทยในอิสราเอลรวมทั้งหมดประมาณ25,000กว่าคนเป็นชาย25,237คนคิดเป็นร้อยละ97เพราะว่าคุณผู้หญิงมีสัดส่วนอยู่ประมาณ650คนหรือว่าร้อยละ2.5เท่านั้นดูเป็นรายจังหวัดจะพบนะครับว่าแรงงานที่มาจากอุดรธานีมีสัดส่วนมากที่สุด รวมประมาณ4,042คนคิดเป็นร้อยละ15อันดับที่2มาจากเชียงรายครับ2,174คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ8.4 อันดับที่3เป็นแรงงานจากนครราชสีมา2,163คนร้อยละ8.36อันดับที่4จากนครพนมร้อยละ8.25แล้วก็อันดับที่5จากหนองบัวลำพู1,311คนคิดเป็นร้อยละ5นะครับก็จะเป็นชาวอีสานซะเยอะหน่อยนะคะในบรรดา20,000กว่าคนคนไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลก็จะกระจ,กระจายไปตามภูมิภาคแล้วก็เมืองต่างๆในประเทศอิสาราเอลค่ะไปไล่เรียงกันว่าภูมิภาคไหนที่มีมากที่สุดนะคะทั้งตอนใต้ของประเทศอิสราเอลมีแรงงานไทยจานวนทั้งหมด 1 2 0 0 0กว่าคนสัดส่วนร้อยละ48.9ตอนกลางมีจำนวนทั้งหมด5800กว่าคนสัดส่วนร้อยละ22.59้ทางตอนเหนือก็มีอยู่เหมือนกันนะคะจำนวนทั้งหมด3,800กว่าคนสัดส่วนร้อยละ14.9ที่เมืองไฮฟามีจำนวนทั้งหมด1 3 9 7คนสัดส่วนร้อยละ5.4และกรุงเทลอาวีฟจำนวนทั้งหมด710คนสัดส่วนร้อยละ2.7เมืองอื่นๆนะคะทั้งหมด508คนสัดส่วนร้อยละ1.96แล้วก็ยังมีเขต เบสแบงค์จำนวนทั้งหมด395คนเจรูซาเล็มก็จำนวนทั้งหมด395คนสัดส่วนนะคะร้อยละ1.53เหมือนกันแล้วก็ยังมีเมืองจูเดียแล้วก็ซามารียอีก103คนสัดส่วน0.40ค่ะ ส่วนอาชีพอะไรที่คนไทยเข้าไปทํางานในอิสราเอลมากที่สุดนะคะอันดับที่1ก็เป็นอาชีพทางการเกษตรค่ะมีถึงหมด21,658คนคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละแปนะคะพ่อครัวมาเป็นอันดับที่2ค่ะพ่อครัวชั้น1 1 18คน0.46%คนงานทั่วไป108คนสัดส่วน0.42%ช่างประกอบท่อนะคะมี74คนสัดส่วน0.29%แล้วก็ยังมีเป็นกุ๊กด้วยนะคะ74คน0.29%ค่ะ มาดูเรื่องค่าแรงกันต่อเลยคุณผู้ชมครับทางการอิสราเอลมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจากเดิมประมาณ5,300เชคเกลหรือว่าประมาณ48,880บาทหรือว่าตกชั่วโมงละประมาณ29.12เชคเกลหรือว่า268บาทอันนี้สำหรับการทำงานเดือนละ182ชั่วโมงนะครับ คิดแล้วอัพขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นประมาณ51,382บาทหรือเพิ่มขึ้นเป็นชั่วโมงละประมาณ282บาทนะครับสำหรับการทำงานเดือนละ182ชั่วโมงส่วนการทำงานเดือนละ186ชั่วโมงจะได้รับค่าแรงชั่วโมงละประมาณ276บาทอันนี้จะมีผลตั้งแต่1เมษายน2566ที่ผ่านมาแล้วนะครับ ผลก็คือพอค่าแรงขยับขึ้นมาแบบนี้ก็เป็นหนึ่งแรงจูงใจที่ทําให้แรงงานไทยที่อิสราเอลเป็นจํานวนมากสนใจจะไปทํางานครับโดยเฉพาะงานภาคการเกษตรในอิสราเอลนั้นเขาจะมีระยะเวลาในการจ้างระบุไว้ในสัญญา2ปีแต่ไม่เกิน5ปี3มเดือนส่วนรายได้ที่แรงงานไทยได้รับนะครับเป็นเงินเดือนขั้นต่ําก่อนหักภาษีคิดเป็นเงินไทยแล้วจะอยู่48,880บาทครับก็เห็นรายชั่วโมงของที่อิสราเอลแล้วนะคะก็อาจจะพอๆกับค่าแรงขั้นต่าต่อวัน ของบ้านเราเลยก็ว่าได้นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คนไทยจํานวนมากนะคะไปทํางานที่อิสราเอลแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปดูสถิติค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ปี2561จนถึงปีล่าสุดมานี้ก็จะเห็นว่ามีแรงงานไทยจํานวนมากนะคะมีการโอนเงินกลับมาที่บ้านก็อาจจะส่งให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ครอบครัวถ้าเกิดว่ารวมๆกันแล้วพี่เจียเป็นหลักแสนล้านต่อปีเลยนะคะไล่เรียงไปดูสถิติตั้งแต่ปี2561เนี่ยนะคะมีการส่งเงินกลับเข้ามาในประเทศผ่านธนาคารเนี่ย อยู่ที่144,000กว่าล้านบาทค่ะแสนกว่าล้านนะคุณผู้ชมแรงงานไทยในอิสราเอลที่ส่งเงินกลับมาที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็มากขึ้นทุกปีด้วยปี2 5 6 2ขึ้นมาอยู่ที่1 9 1> 2 0 0 0กว่าล้านบาทปี2 5 6 3ขยับขึ้นมาเป็น at 2 0 0แสนกว่าล้านบาทปี2,564เป็น2องแสนหล้านบาทและปี2565ขยับขึ้นมาเป็น2อ3แสนสกว่าล้านบาทแล้วก็ปี2566นนะคะอันนี้ก็ Lindsey. ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนสิงหาคมก็คือเฉพาะ8เดือนก็อยู่ที่164,000กว่าล้านบาทแล้วนะคะยอดประมาณการรายได้ที่คนหางานในต่างประเทศส่งกลับโดยผ่านระบบธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะอันนี้อย่างที่บอกไปนะคะอยู่ที่164,000กว่าล้านบาทเฉพาะ8เดือนแรกของปีนี้แต่ว่าปัญหาการสู้รบในอิสราเอลนะคะระหว่างอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์มีแรงงานไทยบางส่วนก็มีการยื่นขอแจ้งขอจำนงที่จะกลับบ้านแล้วก็มี เหมือนกันนะคะแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันที่ยังไม่กล้าสกับบ้านเพราะว่าเกรงว่าถ้าสมมติกลับมาประเทศไทยแล้วจะไม่สามารถกลับไปทํางานที่อิสราเอลได้บางคนก็พูดง่ายว่ายังไม่สามารถปลดนี้ได้นั่นเอง ซึ่งทางท่านนายกเศรษฐาเองก็ออกมาบอกแล้วนะคะบอกว่าอยากจะให้ห่วงชีวิตให้รีบกลับมาบ้านเราก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณภพโรชโชติกาเสถียรปหลัดกระทรวงแรงงานก็มีการประสานความช่วยเหลือในประเด็นนี้ด้วยล่าสุดได้รับรายงานจากทางคุณกิตนาศุริยะอัครราชทูตท,ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจําสถานเ e. ออัครราชทูตท,ที่กรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลก็ได้หารือกับทางเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลแล้วนะคะก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันสําหรับแรงงานไทยค่ะกลุ่มแรก ก็คือกลุ่มแรงงานไทยที่ทํางานครบรอบ5ปี3เดือนและเดินทางกลับไทยเพราะว่าภาวะสงครามรวมไปถึงกลุ่มที่กลับไทยไปก่อนหน้าที่จะเกิดสงคราม3-4ปี กลุ่มนี้สามารถกลับเข้าไปทำงานในอิสราเอลได้นะคะภายใต้เงื่อนไขซึ่ง PIBA ก็จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงกระทรวงแรงงานของไทยด้วยค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลโดยที่ไม่มีวีซ่านะครับแล้วก็ยังไม่เกิน5ปี3เดือนอันนี้จะต่อวีซ่าให้จนถึงพฤศจิกายน67 รวมถึงกลุ่มที่กำลังจะครบสัญญา5ปี3เดือนแต่ไม่เกินเดือนเมษาย,ยน2,567และยังอยู่ในอิสราเอลนะครับทางผีบ้าหรือว่าสำนักง,งานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองของอิสราเอลจะต่อวีซ่าให้อีก1ปีครับและเดี๋ยวหลังจากนี้กระทรวงแรงงานจะแจ้งให้แรงงานไทยทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งจะได้คลายความกังวลเรื่องของการกลับไปทางมานที่อิสราเอลนะครับยืนยันว่าจะมีการประสานงานกับทางอิสราเอลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แรงงานไทยสามารถ กลับเข้าไปทํางานได้อีกครั้งเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงแล้วครับขณะเดียวกันนะครับทางการอิสราเอลเองเขาก็ให้ความสําคัญกับการทําให้แรงงานต่างชาติกลับเข้าไปทํางานเพราะว่าเขามีความต้องการแรงงานต่างชาติเยอะมากนะครับ สําคัญอย่างมากแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะกับภาคเกษตรของเขานะครับมีส่วนขับเคลื่อนในการเ,รเดินหน้าเศรษฐกิจอย่างมากแล้วอิสราเอลก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความต้องการแรงงานเยอะมากโดยเฉพาะสาขาที่ต้องใช้แรงงานเยอะๆนะครับแรงงานไร้ฝีมือแรงงานที่อาจจะเป็นงานหนักเพราะว่าชาวอิสราเอลเขาไม่ทํางานประเภทนี้อยู่แล้วครับ แล้วทางการอิสราเอลก็มีการอนุญ,ญาตให้มีการนําเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาได้ใน4ประเภทกิจการเท่านั้นงานด้านการเกษตรงานด้านก่อสร้างภาคบริการเฉพาะการดูแลคนชราและก็คนพิการและสิ่งที่4ก็คือภาคอุตสาหกรรมบริการและร้านอาหารด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของทีเดดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ